สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนักเรียนแชร์พฤติกรรมครูย่านลาดพร้าวสอคุกคามทางเพศหนักไม่เหมาะสมเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่กำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักบนโลกโซเชียลหลังศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้รวมมือร่วมใจกันออกมาแชร์พฤติกรรมของหนึ่งในครูสุขศึกษาในโรงเรียนชื่อดังย่านลาดพร้าวที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยคุณครูท่านนี้มีพฤติกรรมที่มักจะโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวที่มักจะมีพฤติกรรมโพสต์รูปนักเรียนแล้วใส่แคปชั่นในเชิงส่อไปทางเพศอีกทั้งยังมีข้อความคุกคามทางเพศผู้อื่นอยู่บ่อยครั้งทำให้นักเรียนเริ่มออกมาตั้งคำถามว่าพฤติกรรมดังกล่าวนั้นเหมาะสมจริงหรือไม่รวมไปถึงพฤติกรรมในอดีตที่คุณครูท่านนี้ดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการและโพสต์เฟซบุ๊กแต่ทางโรงเรียนก็ไม่ได้มีการจัดการหรือมีการลงโทษใดๆทั้งนี้ในเรื่องการดื่มแอลกอฮอล์ในสถานที่ราชการนั้นมีนักเรียนออกมาแก้ข่าวให้แล้วว่าเครื่องดื่มที่คุณครูนำไปโพสต์นั้นเป็นของนักเรียนแต่ครูแค่นำมาโพสต์เฉยๆแต่ส่วนพฤติกรรมอื่นก็ยังยืนยันตามเดิมว่าเกิดขึ้นจริงด้านศิษย์เก่าหลายคนก็ได้ออกมาเปิดเผยในทำนองเดียวกันว่าพฤติกรรมดังกล่าวพบมาตั้งแต่ตอนที่ตนศึกษาอยู่แม้ว่าตนจะจบออกมาแล้วแต่คุณครูท่านนี้ก็ยังคงมีพฤติกรรมแบบเดิมทางโรงเรียนไม่เคยเอาผิดแม้ว่าจะมีหลายคนบอกหรือตักเตือนสุดท้ายก็ยังทำพฤติกรรมแบบเดิมซ้ำๆจึงอยากขอให้ทางโรงเรียนพิจารณาถึงเรื่องราวดังกล่าวได้แล้วด้านเพจ Facebook หมอแล็บแพนด้านักเทคนิคการแพทย์ชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงเรื่องดังกล่าวว่าเด็กๆที่โรงเรียนแห่งหนึ่งย่านลาดพร้าวกำลังตั้งคำถามใน Twitter ว่าครูท่านนึงมีพฤติกรรมโพสต์รูปนักเรียนแล้วใส่แคปชั่นในเชิงสอบไปทางเพศและคุกคามทางเพศผู้อื่นแบบนี้เหมาะสมหรือไม่พร้อมกับแนบรูปข้อความพฤติกรรมของคุณครูท่านดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากได้แชร์ข้อความและเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ถึงเรื่องพฤติกรรมดังกล่าวกันเป็นวงกว้างรวมไปถึงบุ๋มปนัดดาวงผู้ดีก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าครูลูกบุ๋มเองก่อนจะชี้แจงว่าลูกสาวของตนแจ้งให้ทราบเรื่องตั้งแต่เมื่อวานทำให้วันนี้ตนได้โพสต์ลงอินสตาแกรมถึงความชัดเจนและความคิดเห็นที่ไม่ควรมีครูแบบนี้สอนอยู่ที่นี่หรือที่ไหนอีกต่อไปแล้วทั้งนี้บุ๋มยังได้ระบุว่าตนนั้นเป็นทั้งศิษย์เก่าของโรงเรียนแห่งนี้อีกด้วยขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ